กคนเคยสงสัยไหมครับวงดนตรีญี่ปุ่นนั้นก็มีชื่อแบบแปลกๆทุกคนรู้ไหมว่ามันมีที่มาหรือมีความหมายอย่างไรฟังดูประหลาดมันต้มพริ้วพริ้วตูดไก่อะมันซาฮานะแอคชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นั้นปลุกห้องของไดซุกิกันอีกแล้วเพราะว่าไม่มีใครครบแล้วมีอยู่แค่นี้ก็ทนๆดูกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะหัวข้อที่จะมาเล่นกันในวันนี้นั้นจ้าเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไรไม่รู้เหมือนกันทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าวงดนตรีญี่ปุ่นนั้นบางทีก็มีชื่อแบบแปลกๆชื่อแบบอะไรวะทุกคนรู้ไหมว่ามันมีที่มาหรือมีความหมายอย่างไรคุณรู้กันไหมครับไม่ค่อยรู้อ่ะอย่างคุณเป็นแฟนจัมเนี้ยจัมมีที่มาไงเฮเซจัมก็คือสมาชิกทุกคนในวงเนี้ยเกิดยุคเฮเซมันก็คือยุคนึงของญี่ปุ่นเนาะอย่างตอนนี้ก็ยุคเรวะละส่วนเขาว่าจัมก็ย่อมาจากเจจอนนี่ยูอุลตร้าเอ็มมิวสิกพีพาวเวอร์JUMP จับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชื่อย่อค่ายจอนนี่เขาก็จะประมาณนี้นะอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะมาในหลากหลายวงดนตรีบ้างศิลปินเดี่ยวบ้างจอนนี่ก็อาจจะมีบ้างลองให้พวกคุณที่ยังไม่รู้อะไรเลยลองมาทายดูว่าที่มาและความหมายของวงดนตรีชื่อวงดนตรีเหล่านั้นมันคืออะไรนะฮะบางชื่อนั้นผมเคยพูดไปในคลิปของผมแล้วถ้าพวกคุณดูคลิปของผมคุณก็น่าจะตอบได้แต่คุณตอบไม่ได้ก็แปลว่าคุณไม่ได้ดูจริงผมเองก็ยังลืมเองบางทีก็กลับไปดูคลิปตัวเองมันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะโอเคใครจะจำได้เรามาเริ่มจากอะไรง่ายๆกันก่อนฮะยังอยู่ในค่ายจอนนี่ของพวกคุณวงนี้นั้นชื่อก็ฟังดูประหลาดตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินนะฮะอะไรอ่ะเซ็กซี่โซนคุณคิดว่าชื่อวงนี้แบบมีความหมายแล้วมีที่มายังไงวงเนี้ยคือเราอ่ะตามตั้งแต่เขาเดบิวต์พอดีไงก็เลยเหมือนพอจะรู้เบื้องต้นนิดนึงตรงที่คนคิดชื่ออ่ะเขาอยากให้แบบมีความเป็นเซ็กซี่แบบเด็กผู้ชายที่เซ็กซี่แต่ประเด็นคือตอนนั้นที่เขาเดบิวต์อ่ะเขาแค่แบบ13-14อ่ะหาความเซ็กซี่จากไหนอ่ะใช่ป่ะจริงแต่ตอนนี้ก็เซ็กซี่แหละตอนนี้โตมาก็แบบเคนโตโชริก็เซ็กซี่อยู่ได้อยู่ก็ประมาณนั้นนะความเซ็กซี่ของวงเนี้ยมันมีที่มาจากไมเคิลแจ็กสันรู้จักตึงคือคุณจอนนี่เขาบอกอยากให้เด็กๆวงเนี้ยเซ็กซี่เหมือนไมเคิลแจ็กสันก็เลยตั้งชื่อนี้ส่วนที่มันเป็นเซ็กซี่โซนอ่ะก็มันเป็น X Y Z แล้วต่อด้วยวันไงเหมือนกับจบแล้วก็มาเริ่มที่จุดแรกโอ้โหลึกซึ้งไหมล่ะต่อไปชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าคราวนี้เป็นวงหญิงล้วนวงป๊อปหญิงล้วนในช่วงยุคประมาณ2000ค่ะชื่อวงว่าโซนเฉยๆรู้จักไหมคนที่ร้องเพลงคิมิโตนัสโนวาริโชไรต้นฉบับของเพลงนี้กลุ่มหญิงผู้หญิงเล่นดนตรี4คนเขาอาจจะมาจากแต่ละโซนแต่ละภูมิภาคหรือเปล่าเฮ้ยคิดขนาดนั้นเลยตายออกปกอย่างนี้มารวมตัวกันจริงเปล่าไม่รู้เดาเอานั่นเธอคิดถึงนิวส์หรือเปล่าแบบนี้นิวส์คิดว่าอาจจะคล้ายๆกันคุณพี่สาวเกือบถูกเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้มาจากคนละภูมิภาคกันเขามาจากฮอกไกโดอย่างเดียวแต่ว่าคำว่าโซนของเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องการจะแผ่ขยายความดังจากฮอกไกโดของเขาเนี่ยให้มาทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วนอกจากนั้นการใช้ตัว Z นำหน้าเขาบอกว่ามันเหมือนกับเขาไปเริ่มที่จุดต่ำสุดท้ายเพื่อจะขึ้นไปยังอันดับ1ในสักวันโอ้สุดท้ายวงก็แตกนะครับ วงก็แตกอยากรู้ว่าวงนี้มีดราม่าอย่างไรไปดูในคลิปเก่าของผมได้นะครับนักร้องหญิงล้วนกันบ้างชื่อเขาแบบโอ้ยโด่งดังคิชิบุย่านี่จะเห็นชื่อเขาตลอดเลยแครีปามิวปามิวหรือว่าแครีแฮมิวแฮมิวผมเสียใจคุณคิดว่าชื่อแปลกประหลาดอย่างเงี้ยมันมีชื่อมายังไงอ่ะฉันรู้อ้าวรู้ด้วยเขาเป็นเจ้าของเคอรี่ผู้ตอบตั้งใจมากอ่ะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะเคอรี่ปามิวปามิวรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าปามิวเฉยๆอาจจะไม่น่ารักพอมันต้องแบบเบิ้ลเสียงมันต้องส้มๆเขียวน่ารักเขียว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 อะไรคือเขียวเขียวอ่ะปามิวปามิวมันซ้ำๆก็ดูน่ารักขึ้นอย่างเงี้ยมันโดนปามิวปามิวอย่างเงี้ยนี่คุณพี่สาวพูดมาถูกต้องนะครับจริงป่ะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อแครี่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าได้มาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวชอบใส่วิกผมสีทองไปโรงเรียนเลยสมัยนั้นเพื่อนๆก็เลยเรียกเขาว่าเฮ้ยแครี่แครี่ได้ชื่อฉายาแครี่มาตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วพอเขาแบบเริ่มเขียนบล็อกลงในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาใช้ชื่อแครี่เฉยมันดูแบบโหลอ่ะสั้นก็เลยแบบเติมปามิวเข้าไปข้างหลังให้ดูน่ารักเขาบอกว่าเวลาพูดชื่อเขาอ่ะต้องใช้เสียงโทนเล็กๆแครี่ปามิวอย่างนี้ด้วยถึงจะถูกต้องชื่อเขาก็เลยยาวขึ้นน่ารักอย่างในปัจจุบันนั่นเองครับจากป๊อปแล้วเรามาวงร็อกกันมากน่าจะรู้จักกันดีนะวงร็อกที่มาแรงที่สุดวงนึงในยุคนี้ One Ok Rockผมเคยทำคลิปของวงนี้ไปแล้วถ้าคุณดูคลิปของผมคุณน่าจะตอบได้ว่ามันเกิดจากอะไรดูแล้วตอบสิตอบดูแล้วดูแล้วตอบมาคือ1นาฬิกาใช่ไหมวันโอคร็อกเขาซ้อมกันตอน1นาฬิกาถูกต้องไหมจริงเหรอเนี่ยก็ตามนั้นแหละพวกเขานั้นจะขึ้นเล่นในวันรุ่งขึ้นละยังไม่มีชื่อวงก็ไปซ้อมกันในห้องซ้อมตอนเวลาตีหนึ่งแล้วก็แบบต้องชื่ออะไรดีวะชื่ออะไรดีวะเลิกหลักมองเลยก็วันโอคร็อกเลยละกันมันก็เลยกลายเป็นชื่อนี้นะชื่อเขานั้นจะอ่านว่า One Ok Rock หรือว่า One Ok Rock ก็ได้นี่คือวงร็อกที่ถือว่าดังแต่ว่าวงนี้นั้นคลิปผมก็ทำไปแล้วเช่นกันวงนี้คือวงที่คนรู้จักกันดีฮะ YOASOBI นั่นเองมีคนที่รู้อยู่นี่ตอบได้กันหมดนะครับคุณตอบไม่ได้นี่คุณเสียชื่อนะนี่ต้องใช้รากศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่คุณมีสกิลภาษาญี่ปุ่นแกะชื่อเขาหน่อยโยอะโซบิอ่ะให้พี่ตอบโยแบบคือโยโยว้าวคือโยโยว้าวโยโยหลูเปล่าโยหลูแบบตอนกลางคืนและตอนกลางคืนหรอก็ตามที่คุณว่าเลยมาจากคำว่าโยหลูบวกอะโซบิแล้วก็ดับโยทำไมถึงต้องเล่นตอนกลางคืนอ่ะเพราะว่าในตอนที่ตั้งวงนี้เขาทั้งสองคนทั้งอิคุระแล้วก็อายาเซนั้น มีงานที่เป็นตัวตนในเวลากลางวันอยู่แล้วโปรเจกต์นี้คือเป็นแค่โปรเจกต์แบบชั่วครั้งชั่วคราวว่าทำเสร็จแล้วก็จะยุบไปอะไรเงี้ยเป็นอีกตัวตนหนึ่งของพวกเขาในตอนกลางคืนนั่นเองเขาก็เลยตั้งชื่อวงนี้ว่าเป็นภาคของเขาแต่ว่าตอนนี้คือภาคนี้ของเขานั้นกลืนกินภาคกลางวันของเขาไปจนแบบไม่มีใครนั่นนะสิลืมกันไปหมดแล้วนะฮะเล่นสนุกสนานในเวลากลางคืนเพราะว่าอยากจะแสดงถึงความท้าทายที่สนุกสนานในเวลากลางคืนอะไรเงี้ยไอ้ยาอะไรประมาณนั้นมาถึงอีกหนึ่งวงดังแต่วงนี้นั้นเป็นวงที่เกรียนที่สุดวงหนึ่งในญี่ปุ่นทุกคนน่าจะรู้จักดีโกลเด้นบอมเบอร์นั่นเองรู้จักใช่ไหมโกลเด้นบอมเบอร์รู้จักรู้จักอย่าไปล้อเขาว่าเป็นวงที่ดังเพลงเดียวนะเพราะมันคือความจริงคุณอย่าไปบูลลี่ครับมันคือความจริงที่เขาดังเพลงเดียวแต่ที่มาของเขาอ่ะโกลเด้นบอมเบอร์คุณคิดว่ามีความหมายอย่างไรครับนักวางระเบิดมือทองเกี่ยวอะไรคะโกลเด้นคือทองบอมเบอร์นักวางระเบิดเขาทำอาชีพนี้มาก่อนใช่ป่ะเขาเป็นนักวางระเบิดผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยหรอหรือว่าโกลเด้นคือหมาเพราะว่าในวงมีคนนึงที่แบบทาหน้าสีขาวคือวงนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าเป็นวงแอร์แบนด์เขาไม่ได้เล่นดนตรีกันจริงๆแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะตั้งวง Golden Bomber เนี่ยเขาเล่นดนตรีกันจริงๆอ้าวแต่ว่าเล่นได้กากโอเคได้ แล้วก็เลยแบบมาปรึกษากันว่าเราควรจะแบบเปลี่ยนรีแบนด์ใหม่ละวงเดิมที่เล่นดนตรีจริงของเขาคุณรู้ไหมว่าชื่ออะไรเขาชื่อว่าวงเมียวนี่ทุเรศกว่า Golden Bomber ดังนั้นก็เลยมานั่งประชุมกันท่านเคียนมือกีตาร์เหลือไปเห็นกาแฟกระป๋องยี่ห้อหนึ่งคุณอยู่ญี่ปุ่นน่าจะเคยเห็น ยี่ห้อโกรัชบนโต๊ะเขาก็เลยแบบว่าโกอะไรดีเขาก็เลยเติมเขาว่าบอมเบอร์เข้าไปแบบไร้เหตุผล แล้วพอมาต่อกันโกลเด้นบอมเบอร์มันให้ความรู้สึกแบบตลกอะเหมือนระเบิดถังขี้ระเบิดสีเหลืองก็จัดกระจายกันไปหมดพอได้ชื่อนี้มาทุกคนหัวเราะฮาอุ๊ยวงเราต้องฮาแน่นอนนี่คือจุดกำเนิดของโกลเด้นบอมเบอร์ในตอนนั้นนะครับเอาจริงคือเขาเริ่มจากอะไรที่มันไม่มีเหตุผลไม่มีสาระเราก็เลยตอบไม่ได้ไงเราพยายามใส่สาระให้เขาอะถ้าอยากได้สาระวงนี้มีสาระแน่นอนอาจ้ะนี่คือหนึ่งในวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จที่สุดของญี่ปุ่นทำยอดขายได้อันดับหนึ่งแบบถล่มทลายมาตลอดเขาก็คือวงกู้หูดูโอบีฟบีครับผมบีเพราะโซฟี่แซ่บมันต้องเป็นคำย่อของอะไรหรือเปล่าชื่อเขาหรือเปล่าตัว B กับตัวแซกใครจะชื่อแซกวะ B มันต้องอัพโทฟี่เอสหรือเปล่าก็เปลี่ยน S เป็นแซกให้ดูเท่แล้ว B มาจากอะไรมาจากอะไรบอยหรือเปล่าบอยฟังดูบอยแบนด์มากเลยครับไอดอลเขาเป็นวงร็อกนะคุณเอาจริงๆวงนี้นั้นทฤษฎีที่มาของเขาแม้แต่ตัวเขาเองยังตอบไม่เหมือนเดิมครับสัมภาษณ์แต่ละครั้งเขาจะเปลี่ยนคำตอบไปเรื่อยๆแต่มี2ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือทฤษฎีแรกเจ้าตัวเขาเคยเล่าเองนั่นแหละว่าตอนแรกเขาอยากจะตั้งชื่อวงโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ให้แบบไล่ไปตั้งแต่ A ถึง Z เลยก็จะใช้ชื่อวง A แล้วก็ apostrophe Z แต่ถ้ามันออกเสียงแบบภาษาอังกฤษอ่ะ B Z เป็น B A Z เพื่ออ่านว่า Is มันจะฟังดูคล้ายโลกอ่าฮะมันก็เลยแบบมัน
ันดูไม่ดีหรือเปล่าวะการจะใช้ชื่อว่าวง S เขาก็เลยเปลี่ยน A เป็น B กลายเป็น B'sนี่คือหนึ่งในทฤษฎีที่เขาเคยพูดแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา B ก็นอกมาจาก The Beatles อะไรเงี้ย C ก็เป็นแบบและสเตปริ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็บอกว่าเพราะว่าเขาชอบครึ่งไงก็เลยเป็นบีอาจจะแบบตั้งตอนเมาก็ได้แต่ว่านี่คือทฤษฎีที่ชาวเน็ตเขาพยายามขุดกันมาว่าเขาเคยพูดอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหยากไปใช่ไหมต่อไปนี้เป็นชื่อที่ตรงๆเลยฟังแล้วรู้เรื่องแน่นอนแต่วงเนี้ยจริงเป็นวงดังแต่พวกคุณอาจจะไม่เคยได้ยินเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นคนฟังเฉพาะกลุ่มอันนี้คือชื่อวงเขานะเขาชื่อว่าวงซาคนะแอคชั่นวงจากฮอกไกโดนะใบคำใบมาจากฮอกไกโดจากฮอกไกโดด้วยของขึ้นชื่อต้องเป็นปลาหรือเปล่าซาคานะแอคชั่นด้วยนะเธอแอคชั่นด้วยปลาที่ว่ายอย่างชวัดเฉวียนทำให้แบบอย่างเล่นดนตรีแบบชวัดเฉวียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันตลกไปเถอะซาคานะพริ้วพริ้วเล่นแล้วพริ้วไหวจริงไหมฟังดูจะไร้สาระแต่ที่เขาพูดมามีส่วนถูกนะครับจริงแล้ววงซาคานะแอคชั่นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มาจากคำว่าปลากับแอคชั่นนั่นแหละซาคานะก็คือปลานะมันเริ่มมาจากนักร้องนำของเขาชอบตกปลาแล้วก็แบบสังเกตปลาที่มันอยู่ในน้ำอ่ะเขาเห็นว่ามันพลิ้วไหวอยู่ในน้ำวันหนึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำเพลงโดยที่แบบไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับการที่ปลานั้นว่ายพลิ้วไหวอยู่ในน้ำแบบนั้นล้ำจึงกลายเป็นวงซาคานะแอคชั่นขึ้นมาแล้วแอคชั่นคืออะไรการกระทำของปลาจะว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนั้นดูแผลนิดๆแต่ก็ได้อยู่ฟังเข้าใจทุกคำวงต่อไปคุณก็เข้าใจชื่อทุกคำเหมือนกันวงนี้เป็นวงอีกหนึ่งวงดังของญี่ปุ่นชื่อวงน่ารักน่ารัก Bump of Chicken เขาต้องเคยมาไทยทำไมเขาต้องเคยเห็นไก่ชนไก่ชนเอออย่างวงที่แล้วยังชอบตกปลาเลยวงนี้ชอบเล่นไก่ชนจริงๆหรอบ้าตูดไก่อะมาแบบใช่ใช่ใช่อันนี้มีเข้าจริงป่ะหรือเขาเห็นตูดไก่พิ้วไหวไม่มีแอคชั่นอันนี้ไม่มีแอคชั่นอะไรคือคนเราจะตั้งชื่อวงด้วยการกระทำของสัตว์หมดเลยไม่ได้นะจริงวงนี้เขาลึกซึ้งนะตามชื่อเลยบัมการพุ่งชนใช่ไหมหมายถึงตรงๆเลยลูกไก่ที่แบบกระโดดไปปั๊มพุ่งชนอะไรเนี่ยแหละไก่หรือว่าชิคเก้นนั้นในภาษาอังกฤษจะสื่อถึงคนที่แบบขี้คลาดอ่อนแอดังนั้นถ้าเกิดแม้แต่คนที่ขี้คลาดอย่างพวกเขาที่เป็นไก่อ่ะยังกล้าจะพุ่งชนเลยอ่ะอะไรในโลกนี้ก็ทำได้สำเร็จทั้งนั้นคนลุกเลยนี่คือความใหม่ดีมากแล้วจะฟังดูชื่อมันปัญญาอ่องปัญญาอ่องได้ยินชื่อครั้งแรกก็ไก่ชนมันไหลไก่ชนแต่จริงๆแล้วชื่อเขามีความหมายที่ดีนะครับคนขี้คลาดอย่างลูกไก่ยังกล้าพุ่งชนอ่ะทำไมเราจะไม่กล้าล่ะยอดวงนี้ดีกว่าซาคานะแอคชั่นคุณไปบูลลี่เขาอะต่อไปมาวงตำนานกันเลยดีกว่ามา XX ทำไมอะวงนี้ทำไมถึงชื่อ X พูดไปหลายรอบมากในคลิปทั้งหมดของผมหลายรอบด้วยนะคลิปอะเอาจริงคือจำท่อนนั้นได้หรือเปล่าที่ผมพูดว่าทำไมวงนี้ถึงชื่อว่า X Japan เออดูเยอะจนแบบจำไม่ได้ มันคือแบบการปฏิเสธความเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่า X คือการกบาดทำไมต้องแจแปนถ้าจะปฏิเสธความเป็นญี่ปุ่นก็เหมือนกับตัวเองจะต้องแบบเหนือกว่าให้ได้จะต้องไประดับโลกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้แฟน X รอจะกระทืบคุณอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นเฮ้ยอย่านะวง X เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่โยชิกิเขายังเรียนอยู่มัธยมโยชิกิมือกลองหัวหน้าวงของเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยากจะตั้งชื่อวงให้เป็นตัวอักษรตัวเดียวเพื่อความเท่แบบวงร็อกในยุคนั้นไม่เป็นวงคิสวงอะไรเงี้ยเป็นพยางค์เดียว อยากเอาแบบคำเดียวเลยแล้วก็ X เนี่ยมันสื่อถึงความลึกลับแล้วก็รู้สึกว่าพอเห็นตัว X เนี่ยมันสามารถสร้าง impact มันมีเป็นตัวที่แบบเหมือนมีความเป็นปริศนาความลึกลับก็หมายความว่าวง X นั้นก็จะสามารถทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังก็เพิ่มคำว่าญี่ปุ่นเข้ามาเพราะว่าเขาต้องการจะ go inter แล้วชื่อแบบวง X มันก็โหลที่ฝรั่งแบบต่างชาติก็มีชื่อนี้ชื่อวง X เหมือนกันก็เลยเติมเข้ามาต่อไปจากวงในตำนานผู้คุณน่าจะรู้จักกันดีชื่อวงแปลกๆอิคิโมโนกาคาริจริงๆคำนี้นั้นมีความหมายในภาษาญี่ปุ่นคุณจบ N1 กันมาคุณรู้ใช่มั้ยว่ามันแปลว่าอะไรความหมายมันตรงตัวเลยอิคิก็คืออิคิรุที่แปลว่ามีชีวิตอยู่ใช่มั้ยโมโนกาตาริก็แปลว่าตำนานตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมเงี้ยหรือเปล่าคุณผิดตั้งแต่ชื่อวงอ้าวไม่ใช่อิคิรุหรออิคิรุถูกแล้วแต่ว่าชื่อวงเขาไม่ใช่โมโนกาตาริวงนูนกาคาริแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็อ่านผิดเป็นอิคิโมโนกาตาริกันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วคำว่าอิคิโมโนกาคารินั้นมีความหมายตรงๆเลยในญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่เขาอิคิโมโนแปลว่า
สิ่งมีชีวิตนั่นแหละกาคาริแปลว่าผู้มีหน้าที่ดูแลก็รวมกันก็แปลว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสิ่งมีชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นศัพท์ที่เขาใช้เหมือนกับในโรงเรียนแบบประถมอ่ะเด็กทุกคนมีหน้าที่แบบดูแลไก่ดูแลปลาท้องอะไรเงี้ยเขาจะใช้คำนี้ว่าอิคิโมโนกาคาริที่มาของชื่อวงเนี้ยก็คือสมาชิก2คนคือมิซุโนะแล้วก็ยามาชิตะก็อยากจะทำวงร่วมกันตอนแรกเขาก็คิดชื่อวงตอนที่ยังไม่มีนักร้องหญิงเข้ามานะฮะเขาก็คิดว่าเฮ้ยเรา2คนมีอะไรเหมือนกันบ้างไม่มีอะไรเหมือนกันทำไงดีเขาก็เลยคิดย้อนไปไล่ไปจนถึงสมัยประถมเลยว่าแบบเฮ้ยเรามีอย่างนึงที่เหมือนกันเราเคยเป็นอิคิโมโนกาคาริที่ดูแลปลาทองในโรงเรียนนั่นคือสิ่งเดียวของเขาที่เหมือนกันโอเคเอาชื่อนี้แหละอิคิโมโนกาคาริโอ้ยไปมาพอนักร้องหญิงเข้ามาแล้วก็กะจะเปลี่ยนแต่ว่าเฮ้ยมันเริ่มติดตลาดไม่เปลี่ยนมาจนปัจจุบันนะครับจนตอนนี้เขาผู้ชายออกไปคนนึงแล้วนะตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วนะครับเรียกผิดกันบ่อยอย่างที่คุณเข้าใจตอนแรกแหละทุกคนล้วนเข้าใจว่าเป็นอิคิโมโนกาตาริกันหมดที่สำคัญแม้แต่ค่ายเพลงเองเคยพิมพ์ปกผิดมาแล้ว เคยพิมพ์ปกผิดเองแต่ว่าเขาไม่ได้พิมพ์แบบโมโนกาตาริแต่ว่าเขาพิมพ์เป็นอิคิโมโนคาการิไม่ใช่กาคาริก็คือใส่เป็นผิดที่ออกมาตอนแรกแล้วก็แบบอุ๊ยทุกคนพอไปเห็นก็แบบรีบกว้านซื้อกันใหญ่เลยค่ายก็บอกว่าเฮ้ยคุณเราผิดพลาดเอามาเปลี่ยนได้ฟรีนะเฮ้ยใครจะโง่เปลี่ยนเพราะมันแล้วไอเทมเออยังอยากได้เลยตอนนั้นซีดีที่พิมพ์ผิดดังนั้นเป็นชื่อวงที่มีความหมายตรงๆแต่ว่าทุกคนก็งงกันทั้งนั้นนะโอเคคราวนี้เป็นวงร็อกหญิงล้วนกันมากเคยทำคลิปไปแล้วเช่นกันวงนี้อะไรเนี่ยวงที่มีแฟนคลับหนาแน่นมากมายกำลังรอดูอยู่ Scandal 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 ซึ่งมีความหมายว่าเรื่องอื้อฉาวอันนี้บอกความหมายตรงๆเลยนะเรื่องอื้อฉาวเราจะตอบอะไรทีนี้ที่มาอย่างไรทำไมวงหญิงล้วนสาวๆน่ารักน่ารักต้องมาตั้งชื่อแรงๆอย่างนี้เขาไปก่อเรื่องอะไรปะเป็นเด็กเกย์หรือก็แค่แบบจริงๆเขาเป็นเด็กเนิร์ดเรียบร้อยมากแล้วก็แค่อยากพลิกบทบาทก็เลยตั้งชื่อมันดูแรงๆจริงแล้วที่มาของวงนี้นั้นเหมือนกับวันโอพร็อกเด๊ะเลยทำไมแล้วเนี่ยจากห้องซ้อมของเขายังไม่มีชื่อวงแหมเริ่มแพทเทิร์นอีกละแล้วก็มองไปนาฬิกาก็ไม่ดีมองไปนอกหน้าต่างคือก็ต้องอธิบายก่อนว่าในญี่ปุ่นเนี่ยตึกนึงเขาจะมีแบบหลายร้านอยู่ในแต่ละชั้นน่ะนี่เป็นชั้นห้องซ้อมดนตรีอยู่ชั้น2แต่ว่าชั้นอื่นก็จะเป็นร้านอื่นๆแล้วพอเขามองไปข้างล่างเห็นป้ายที่แบบสว่างสดใสที่สุดในย่านนั้นชื่อว่าร้าน Scandal เป็นร้านโอ้โหเป็นร้านคาบาเร่ขับสุดเซ็กซี่ตอนแรกมีแคนดิเดตอีกร้านหนึ่งนั้นชื่อว่านาสุโจกะคุอินหรือว่าโรงเรียนของนางพยาบาลสาวก็เป็นร้านแบบประมาณเซ็กช็อปเล็กๆอะไรประมาณนั้นก็เลือกไปซ้อมที่ไหนเนี่ยก็นะร้านซ้อมดนตรีมันก็จะอยู่ในสถานที่แบบนี้เล็กน้อยมี2ชื่อก็สุดท้ายแล้วเลือกชื่อ Scandal มาเออนับว่าดีแล้วเพราะว่าป้ายมันสว่างสวยที่สุดในย่านนั้นก็แบบว่าเฮ้ยถ้าใช้ชื่อวงนี้พวกเขาต้องแบบสว่างสวยที่สุดในวงการแน่นอนครับวงนี้เป็นวงที่พวกคุณน่าจะเคยรู้เพราะผมเคยเล่าไปยาวมากที่มาของวงนี้แล้วไงวงนี้เขาไม่ได้มีหน้าเป็นมนุษย์แต่เขามีหัวเป็นหมาป่าวงแมนวิทอัมมิชชั่นนั่นเองเขาจะต้องทำมิชชั่นบางอย่างเพื่อให้กลายร่างจากหมาเนี่ยกลายเป็นคนให้ได้หรือเปล่าเพื่อต้องกลับไปเป็นมนุษย์เฮ้ยล้ำฟังดูล้ำว่ะสุดยอดฟังดูดีกว่าที่มาจริงๆของเขาอีกว่ะ ทำไมเขาไม่ตั้งอย่างนี้วะฟังดูเข้าท่ากว่าอีกนั่นก็คือร่างที่แท้จริงของเขาหัวเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขาเลยเขาไม่ได้ใส่หัวหมาป่าเขาไม่ได้เป็นคนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่หัวเป็นอย่างนั้นจริงๆจุดเริ่มต้นของวงนี้นะเกิดจากความเบียวครับความเบียวคืออะไรคุณอธิบายดิก็มีจินตนาการสูงส่งอยู่ในโลกของจินตนาการคือวงนี้เขามีสตอรี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าหัวหมาป่านั้นไม่ใช่คนใส่หัวหมาป่าแต่เขาเกิดมาเป็นแบบนั้นเขามีสตอรี่ว่าในปี1900นั้นโลกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งสงครามมีนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งได้สร้างสิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอดที่ชื่อว่าแมนวิทอมิชชั่นขึ้นมาพวกเขานั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หมาป่าแต่เป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอดขั้นเหนือกว่ามนุษย์พวกเขาเหล่านั้นมีมันสมองสุดฉลาดและมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจมิชชั่นลับทั่วโลกแมนวิทอมิชชั่นก็เลยถูกใช้ให้ทำเรื่องเลวร้ายมากมายจนแบบเขาเสียใจก็เลยผนึกแมนอมิชวิทอมิชชั่นไว้ในก้อนน้ำแข็งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ลืมตาตื่นมาในโลกนี้ครั้งเพราะว่าโลกร้อนน้ำแข็งละลายก็เลยตื่นมาในยุคปัจจุบันในช่วงที่อยู่ในน้ำแข็งนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากการฟังเพลงเขาก็เลยแบบฟื้นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่นั่นจะทำดังนั้นมิชชั่นต่อไปเราจะเขาฟื้นขึ้นมาก็คือการเล่นเพลงไปทั่วโลกนั่นเองเดี๋ยวมาตามไม่ทันผ่านกันมามากมายจนเสียงเริ่มแหบกันละ
สุดท้ายเลยละกันค่ะวงนี้คือวงเจ้าพ่อเพลงรักและเพลงอกหักเป็นนักร้อง3คนที่คนญี่ปุ่นฟันธงกันว่าเสียงเพราะเพลงเพราะแต่หน้าตาไม่หล่อ Back Number เคยทำคลิปไปแล้วเช่นกันนะดูแล้วด้วยดูแล้วด้วยจำได้ไหมเครียดเลยจำอะไรไม่เคยได้เหมือนกันกับตัวเลขเขาตั้งชื่อวงตอนช่วงจะขึ้นปีใหม่กำลังเขาดาว3 2 1เนี่ยมองดูมีหลักการแต่ไม่ใช่เขาก็เป็นเจ้าพ่อเพลงรักทุกเพลงของวงนี้นั้นเขียนโดยคุณโยริซึ่งเป็นนักร้องนำคือแม่งจะเป็นเพลงอะไรเขาก็ทำเป็นเพลงอกหักทั้งนั้นเพลงคริสต์มาสเพลงวันเกิดเหงาอกหักได้ทั้งหมดเขานั้นอกหักมาตั้งแต่สมัยแบบเรียนแล้วเป็นผู้ชายแบบระทมรักใครก็อกหักรักคุดมาตลอดจนในช่วงนั้นคุณโยริเขามีความรักให้กับสาวคนหนึ่งในโรงเรียนแต่สุดท้ายแล้วสาวคนนั้นทิ้งไปหานักดนตรีตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นนักดนตรีแต่ว่าพอผู้หญิงของเขาไปรักกับนักดนตรีอ่ะมันหยาบหน้าดังนั้นเขาเลยคิดว่าฉันจะตั้งวงขึ้นมาแก้แค้นแล้วไปแย่งผู้หญิงคนนั้นคืนจะทำวงที่ดีกว่าเท่กว่ามาแย่งผู้หญิงให้ได้ดังนั้นเหตุการณ์นั้นก็เลยทำให้เขาแซดมากก็เลยคิดว่าจะตั้งชื่อวงว่าอะไรดีเขาก็เลยดึงกลับมาไม่ใช่คือทำไมแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าพอแฟนทิ้งไปอ่ะเขารู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นของเก่าของตกรุ่นเข้าใจครับว่าคาตะโอคุเระนะเป็นของตกรุ่นสินค้าตกรุ่นฉันจะต้องตั้งวงไปแก้แค้นก็เลยใช้ชื่อว่า Back Number ที่หมายถึงแบบในความคิดของเขาคือเหมือนกับสิ่งที่ตกรุ่นแล้วสิ่งที่แบบเป็นม้าหลังไปแล้วก็เลยตั้งชื่อวงขึ้นมาเพื่อแย่งแฟนคืนครับโอ้ยสุดท้ายแล้วเขาก็แต่งงานไปแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครได้บอกว่าแต่งกับคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคนใหม่แหละคนใหม่แหละเนาะนั่นก็คือที่มาของทั้งหมดไม่รู้คืออะไรที่เราทำในวันนี้เป็นไงประทับใจที่มาของวงไหนมากที่สุดครับในหัวจำได้แต่สถานการณ์เดียวเลยชื่อวงจริงก็เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราแบบได้ยินชื่อครั้งแรกอ่ะมันทำให้เราจดจำได้ยิ่งชื่อแบบแปลกๆเนี้ยแม็กซ์คานาแอคชั่นปัจจุบันนี้คุณจะจำได้ไปตลอดกาลพอได้ยินปุ๊บคุณก็จำได้อ่ะชื่อวงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าสิ่งสำคัญนอกจากชื่อแล้วผลงานเพลงต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับว่าคุณจะติดตามเขาต่อไปหรือไม่ไม่ว่าชื่อของเขานั้นจะแปลกเฮ่เท่หรือว่าจำได้ยากแค่ไหนนี่ก็คือบทสรุปในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบใหม่ตอนหน้าอย่าพูดถึงใครอย่าพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะชมกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกิ้งๆกดสมัครสมาชิกตื่นเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยบายตึงดะ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 ตึง